สวัสดีค่ะนักเรียนกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าที่วางอยู่บนโต๊ะตรงนี้คืออะไรก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องของการบวกจำนวนนับกันก่อนค่ะคุณครูครับของที่คุณครูถืออยู่เกี่ยวอะไรกับการบวกจำนวนนับครับค่ะของที่คุณครูถืออยู่นะคะเขาเรียกว่าลูกคิดปลายเปิดนะคะตรงนี้จะมีไว้สำหรับแสดงจำนวนในแต่ละหลักค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องของการบวกค่ะเราจะต้องมารู้เรื่องของหลักแล้วก็ค่าประจำหลักกันก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่ทางด้านขวามือไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะหลักแรกจะเป็นหลักหน่วยหลักต่อมาเป็นหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนตามลำดับนะคะนักเรียนคนอื่นๆที่ดูครูอยู่นะคะก็ดูตามครูไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถตอบคำถามพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทางด้านขวานะคะมาทางด้านซ้ายหลักแรกจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนตามลำดับนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเริ่มจากทางด้านขวามือสุดนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนจำกันได้ไหมคะนักเรียนนักเรียนที่ดูครูอยู่ตามครูทันไหมคะเก่งมากค่ะคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะขอให้นักเรียนในห้องและนักเรียนที่ดูคุณครูอยู่นะคะทบทวนไปพร้อมๆกันเลยนะคะในหลักหน่วยนะคะมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ1 2 3 4 5 6 7 8เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเมื่อจำนวนในหลักใดก็ตามนะคะที่ครบ10จะต้องเปลี่ยนหลักโดยการทดไปในหลักที่อยู่ถัดไปทางด้านซ้ายมือเข้าใจไหมคะเข้าใจครับไหนใครลองตอบครูสิคะว่ากี่หน่วยเป็น10คะ10หน่วยเป็น10ค่ะกี่10เป็น100คะ10 10เป็น100ครับกี่ร้อยเป็น 1,000 คะ10 100เป็น 1,000 ค่ะกี่พันเป็น 10,000 คะ 10,000 เป็น 10,000 ครับถ้าอย่างนั้นช่วยกันตอบนะคะว่ากี่หมื่นเป็น 100,000 คะ 10,000 เป็น 100,000 ค่ะนักเรียนที่ดูอยู่ล่ะคะตอบได้ไหมคะคุณครูขอทดสอบนิดนึงนะคะใครตอบได้ลุกขึ้นตอบเลยนะคะกี่หน่วยเป็น 10คะกี่10เป็น100คะกี่ร้อยเป็น 1,000 คะกี่พันเป็น 10,000 คะกี่หมื่นเป็น 100,000 คะตอบกันได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเรามาทบทวนพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะหลัก10เป็น10เท่าของหลักหน่วยหลักร้อยเป็น10เท่าของหลัก10หลักพันเป็น10เท่าของหลักร้อยหลักหมื่นเป็น10เท่าของหลักพันหลักแสนเป็น10เท่าของหลักหมื่นนักเรียนลองมาตอบพร้อมๆกันนะคะว่าที่เราเรียนไปเข้าใจอย่างไรบ้างนะคะ10หน่วยคือ1 10ครับ10 10คือ100ครับ10 100คือ1,000ครับ10,000คือ10,000ครับ10,000คือ100,000ครับเก่งมากค่ะนักเรียนทุกคนและนักเรียนที่ดูครูอยู่ล่ะคะตอบได้ไหมต้องหมั่นทบทวนเรื่องที่ครูสอนบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆเมื่อเรียนจบเรื่องของหลักและค่าประจำหลักแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาทดสอบกันดีกว่าว่าใครรู้บ้างว่าตัวเองเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนล่ะคะอยากรู้ไหมข้อที่1 นะคะ2บวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่คะข้อที่2 20บวกด้วย30เท่ากับเท่าไหร่คะ50ครับข้อที่3 200บวกด้วย300เท่ากับเท่าไหร่คะ500ครับข้อที่4 2,000 บวกด้วย 3,000 เท่ากับเท่าไหร่คะ5,000 ค่ะ
นักเรียนที่ดูอยู่อีกโรงเรียนนึงแล้วคะตอบได้ไหมคะนักเรียนมาตอบพร้อมๆกันนะคะข้อที่5 200บวกด้วย300บวกด้วย500เท่ากับเท่าไหร่คะ 1,000 นะคะข้อที่6ค่ะ300บวกด้วย700บวกด้วย800เท่ากับเท่าไหร่คะ 1,800 นะคะตอบพร้อมๆกันนะคะข้อที่7นะคะ400บวกด้วย70บวกด้วย8เท่ากับเท่าไหร่คะ478ครับข้อที่8ค่ะ300บวกด้วย50บวกด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คะ352ครับข้อที่9นะคะ800บวกด้วย60บวกด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คะ862ครับข้อที่10ค่ะ400บวกด้วย30บวกด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ435ครับเก่งมากค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนที่ดูอยู่ล่ะคะตอบได้ไหมคะเราสามารถสรุปได้ว่าการบวกจำนวนที่มีหลายหลักใช้วิธีนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูนะคะโดยการตั้งโจทย์นะคะแล้วดูซิว่าเราสามารถทำกันได้ไหมจากโจทย์นะคะ 23,045 บวกด้วย14,812ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเดี๋ยวนักเรียนในห้องนะคะช่วยกันบวกนะคะจากในหลักหน่วยนะคะและนักเรียนที่ดูอยู่ก็ตอบพร้อมๆกันนะคะในหลักหน่วยนะคะ5บวกกับ2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ7ครับหาผลบวกในหลักหน่วยนะคะ5บวกกับ2ได้เท่ากับ7นะคะใส่7ในหลักหน่วยนะคะหาผลบวกในหลัก10ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ50ครับหาผลบวกในหลัก10คือ40บวกกับ10ได้50เขียน5ในหลัก10นักเรียนที่ดูอยู่ตอบได้ไหมคะลองตอบดังๆให้ครูได้ยินด้วยนะคะหาผลบวกในหลัก100ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ800ครับผลบวกใน800นะคะ0บวกกับ800จะได้เท่ากับ800นะคะหาผลบวกในหลักพันเท่ากับเท่าไหร่คะ7,000ครับหาผลบวกในหลักพันคือ 3,000 บวกกับ 4,000 ได้ 7,000 เขียน7ในหลักพันหาผลบวกในหลักหมื่นเท่ากับเท่าไหร่คะ 30,000 ครับหาผลบวกในหลักหมื่นคือ 20,000 บวกกับ 10,000 ได้ 30,000 เขียน3ในหลักหมื่นผลบวกของ 23,045 บวกด้วย 14,812 เท่ากับเท่าไหร่คะ 37,857 ครับเก่งมากค่ะนักเรียนทุกคนและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆล่ะคะตอบได้ไหมงั้นเรามาทำข้อต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนจำวิธีหาคำตอบการบวกได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะการบวกจำนวนที่มีหลายหลักใช้วิธีนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันเดี๋ยวลองทำตัวอย่างอีกสักข้อนึงนะคะจากโจทย์นะคะ 99,804บวกด้วย 28,496 เท่ากับเท่าไหร่คะหาผลบวกในหลักหน่วยเท่ากับเท่าไหร่คะ10ครับ
ครูคะใส่10ไม่ได้ค่ะต้องใส่0ทด1ค่ะใช่ค่ะแต่คราวนี้นะคะมันจะมีจำนวนทดนะคะเราลองมาตอบพร้อมๆกันนะคะหาผลบวกในหลักหน่วยคือ4บวกกับ6ได้10ใส่0ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10หาผลบวกในหลัก10ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ90ครับหาผลบวกในหลัก10คือ0 10บวกกับ90รวมกับที่ทดมา10เป็น10 10เขียน0ในหลัก10และทด1ในหลัก100และนักเรียนที่ดูอยู่ล่ะคะตอบได้มั้ยคะตามเพื่อนๆทันไหมงั้นเรามาต่อกันเลยนะคะหาผลบวกในหลัก100ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1200ครับผลบวกในหลัก100คือ800บวกกับ400ได้1200บวกกับที่ทดมา100เป็น1300เขียน3ในหลัก100และทด1ในหลักพันหาผลบวกในหลักพันได้เท่ากับเท่าไหร่คะ17,000ครับผลบวกในหลักพันคือ 9,000 บวกกับ 8,000 ได้ 17,000บวกกับที่ทดมา 1,000 เป็น 18,000 เขียน 8 ในหลักพันและทด 1 ในหลักหมื่นนักเรียนที่ดูอยู่โรงเรียนอื่นๆได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั้นเรามาต่อกันเลยนะคะหาผลบวกในหลักหมื่นได้เท่ากับเท่าไหร่คะ11,000ครับผลบวกในหลักหมื่นคือ 90,000 บวกกับ 20,000 ได้ 11,000 บวกกับที่ทดมา 10,000 เป็น 12,000 เขียน2ในหลักหมื่นและทด1ในหลักแสนผลบวกของ99,804 บวกด้วย 28,496 เท่ากับ128,300 ครับและนักเรียนที่ดูอยู่โรงเรียนอื่นๆล่ะคะได้คำตอบเท่าไหร่คะ128,300 เหรอคะเก่งมากเลยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนทั้งในห้องและที่ดูอยู่นะคะวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องหมั่นทำโจทย์คำถามบ่อยๆเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะการบวกจำนวนที่มีหลายหลัก2จำนวนให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนที่มี2หลักให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับผลบวกของจำนวนในหลักถัดไปสำหรับในวันนี้พอแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนักเรียนจากห้อง